สักครู่นี้ปิดท้ายน่ารักแล้วเริ่มข่าวในช่วงนี้ด้วยภาพน่ารักของปังปอนนะคะปังปอนก็คือเด็กชายธันวาวรตุ่นแก้วนะคะที่ลำปางที่เราบอกว่า3ขวบยังไม่เคยเรียนหนังสือเลยทำไมอ่านหนังสือได้แล้วนะคะเมื่อวานนี้ปังปอนคือในอำเภอก็พาไปพบผู้ว่านะคะเพื่อให้ดูหน่อยที่ดูอยากโชว์อยากโชว์ปังปอนปังปอนก็อ่านชื่อเนี่ยค่ะป้ายชื่อของท่านผู้ว่าได้ด้วยก็เป็นที่น่ารักเฮฮากันที่ลำปางเมื่อวานนี้โดยปังปอนเนี่ยก็จะไปพบคุณหมอนะคะคุณหมอประเสริฐกิจสุวรรณรัตน์นะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะที่จังหวัดลำปางเบื้องต้นก็จะให้ปังปอนเนี่ยทดสอบ IQ ว่าเอ๊ะ IQ สูงกว่าเด็กปกติไหมถ้าเทียบกับเด็กอายุเดียวกันนะคะแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเมื่อวานนี้ที่พี่กนกสั่งตรงไปที่ลำปางเขาจัดให้ไม่ใช่จัดให้ว่าจะส่งเสริมการศึกษาน้องส่วนปังปอนจะมารายการเราวันไหนเนี่ยกำลังติดต่ออยู่เพราะส่งเสริมยังไงส่งเสริมยังไงทางท่านนายอำเภอนะคะก็บอกว่าเตรียมที่จะช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาปังปอนเพราะว่ารู้ว่าครอบครัวปังปอนก็ยากจนมากเลยอ่ะนะดีมากเลยฮะนี่ฮะข่าวว่าไปพบท่านผู้ว่าคือตอนนี้ปังปอนกลายเป็นเซเลบไปแล้วใช่โอ้โหไปที่ไหนก็แบบกรี๊ดกราดเหมือนตอนเคอิงโงะอ่ะนี่ยิ่งกว่านะเพราะนี่อ่านป้ายอ่านอะไรแบบได้หมดเลยไปถึงหน้าห้องท่านผู้ว่าเนี่ยอ่านชื่อท่านผู้ว่าถูกเป๊ะเลยท่านผู้ว่าคล่องแคล่วเลยบุญเชิดคิดเห็นท่านผู้ว่าชอบมากนะฮะนี่ฮะนี่นายอำเภอนะฮะชุดข้าราชการนี่เป็นนายอำเภอแม่เมาะใช่ไหมฮะพาไปพบนะฮะได้ยินเสียงป้าๆกรี๊ดไหมฮะพี่ป้าอะไรล่ะกรี๊ดเลยอ่ะนี่ฮะงานการไม่ต้องทำกันไม่ใช่ทั้งอำเภอเขาตื่นเต้นเขาตื่นเต้นก็ควรจะเป็นอย่างนั้นปอดแค่ขี้มูกออกข่าวเอาหนังสือมาให้อ่านหมดไม่ต้องเทสแล้วเป๊ะครับเป๊ะแล้วก็ทางโรงพยาบาลที่แม่หมอกำลังจะพาน้องคนนี้ไปตรวจวัด IQ ด้วยนะฮะว่า IQ เด็กคนนี้เนี่ยเท่าไหร่นะฮะอันนั้นเป็นข่าวที่ต้องส่งเสริมต้องสนับสนุนแต่ข่าวนี้เป็นข่าวที่ต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องของยาบ้าคราวนี้ตำรวจที่อุดรธานีไปจับ คุณครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นคนขายยาบ้าแล้วก็เสพยาบ้าด้วยนะครับคุณครูคนนี้ชื่อนายชัยรัตน์ผิวชัยภูมิอายุ32ปีด้วยกันครับถูกจับเนี่ยจริงๆจับมาหลายคนนะครับทั้งมีตั้งแต่คนอายุ31เป็นนางสาวบ้างเป็นนายบ้างเยอะทีเดียวครับของกลางเนี่ย54เม็ดคือก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจเข้าไปจับตัวนายเชษฐานายสิทธิชัยนายโต้งนายโด้ไปมั่วสุมเสพยาบ้าที่บ้านร้างแห่งหนึ่งที่อุดรธานีแล้วสอบสวนก็ให้ข้อมูลว่าซื้อยามาจากครูชัยรัตน์นี่แหละนะครับก็เลยไปจับครูชัยรัตน์ได้ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนั้นเนี่ยคุณชัยรัตน์กำลังเสพยาบ้าอยู่กับเจ้าของบ้านคือนางสาวเหมียวปรากฏว่าสอบถามไปมาเนี่ยครูชัยรัตน์เนี่ยขายยาบ้าให้กับโรงเรียนตัวเองแล้วก็โรงเรียนอื่นๆลูกค้าทั่วๆไปเนี่ยมานานแล้วพอสมควรแต่บอกว่าตัวเองเพิ่งจะมาเสพยาบ้าไม่นานมานี้ครับแล้วบ้านที่ไปจับเป็นบ้านของคุณเหมียวเนี่ยปรากฏว่าตัวเองไปสอนลูกศิษย์คือสอนลูกของคุณเหมียวสอนพิเศษให้แล้วก็เลยเสพยาบ้าเล่นไพ่กับแม่ของลูกศิษย์ตัวเองสอบถามเจ้าของบ้านคุณเหมียวบอกว่าเสพยาบ้าเนี่ยเพราะว่าจ้างครูมาสอนแล้วรู้ว่าครูเนี่ยชอบเสพยาบ้าก็เลยไปซื้อยาบ้ามาให้ครูแทนการจ่ายค่าเรียนพิเศษให้กับลูกตัวเองโอ้ฟังแล้วมันน่าเศร้ามากเลยนะข่าวว่าโดนจับในชุดข้าราชการเลยนะครับสำหรับครูคนนี้ครูระดับ 4-5 นะอันนี้เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะครับก็โดนออกจากราชการไว้ก่อนเลยนะครับบ้ากำลังจะท่วมประเทศไทยแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวคราวนะครับจากท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับพันตำรวจเอกสุชาติวงอนันชัยคือตอนนี้เนี่ยนะฮะทางด้านของกระทรวงมหาดไทยทางตำรวจปปส.ก็กำลังตรวจค้นเรือนจำกันเป็นว่าเล่นเลยนะแล้วก็ตรวจค้นกันแบบจู่โจมไม่บอกให้ทางเรือนจำเนี่ยรู้ล่วงหน้านะครับแล้วตรวจไปตรงไหนก็มักจะพบตรงนั้นนะครับเมื่อวานนี้อธิบดีกรมราชทัณฑ์พันตำรวจเอกสุชาติวงอนันชัยบอกว่าตั้งแต่เข้ามาเป็นอธิบดี4เดือนที่ผ่านมาไล่ผู้คุมนักโทษที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดไปแล้ว18คนโทรศัพท์มือถือที่จับได้ในเรือนจำพบว่าตุลาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยึดได้700เครื่องนะครับแล้วก็จู่โจมซ้ำในเดือนพฤศจิกายนก็ตรวจยึดได้อีกประมาณ700เครื่องธันวาคม500เครื่องมกราคมที่เพิ่งผ่านไปได้200เครื่องล่าสุดต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็ขนาดต้นเดือนนะฮะก็ยังยึดได้อีก100เครื่อง
และเดี๋ยวนี้นะครับโทรศัพท์มือถือในเรือนจำนั้นประเภทที่ถ้าไม่ใช่สมาร์ทโฟนนี่ตกรุ่นมากไม่ใช้กันเลยเคยมากเลยก็ต้องเป็นพวกสมาร์ทโฟนพวก iPhone นะครับเพราะว่ามันมีข่าวมานะครับว่ามีนักโทษขาใหญ่บางคนเนี่ยนะครับมี iPhone ใช้แล้วก็ใช้โปรแกรม FaceTime ไว้คุยกับสาวเห็นหน้าเห็นตากันได้เลยจะเห็นหน้าเห็นตานะฮะเอาไว้คุยกับสาวนะฮะก็คือเป็นเขาเรียกเป็น FaceTime สยิวอ่ะเขาบอกว่าที่เขาบินที่ราชบุรีเนี่ยมีที่กำลังจะเอาผู้ยาผู้ต้องหายาเสพติดไปเนี่ยนะใช่ฮะกำลังจะเอาขาบิ๊กๆเนี่ยนะฮะ221คนเนี่ยไปไว้ก่อนนะครับที่นั่นเนี่ยมีแล้วก็เข้าไปได้ยังไงแล้วก็แน่นอนนะครับถ้าลองมี iPhone มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนใช้เนี่ยนะครับก็โอ้โหราคานั้นก็เป็นแสนอะน่าสนใจครับว่าทางเรือนจำยึดหรือว่าทางกรมราชทัณฑ์ยึดโทรศัพท์มือถือได้จนป่านนี้ก็เป็นหลายพันเครื่องเนี่ยนะครับโอ้โหเอาไปขายต่อได้สบายอะเอาเงินเข้า เรือนจำแต่พอไปอยู่ที่เรือนจำกลางเขาบินที่ราชบุรีหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าแน่ใจเหรอนโยบายนี้ว่าจะไปรวมกันอยู่ที่นั่นแม้ว่าที่นั่นจะเป็นที่แรกของประเทศไทยที่มีระบบการตัดโทรศัพท์ที่ดีก็ตามนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงด้านอื่นอยู่ว่าแม่ไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นทั้งหมดเลยเนี่ยเสือสิงกระทิงแรดอยู่ตรงนั้นเลยนะแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ให้ความร่วมมือโอกาสที่จะเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปในเรือนจำมันก็คงน้อยนะครับเหมือนที่พี่กนกบอกไปว่าไล่เจ้าหน้าที่ออกไปก็เยอะพอสมควรแล้วคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะในช่วงสายค่ะที่พื้นที่ของจังหวัดสตูลค่ะมีการรับแจ้งจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราอยู่ในอำเภอละงูของสตูลนะคะบอกว่ามีการพบชาวโรฮิงญาลอยลำเรืออยู่บริเวณเกาะลิดีก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูลนั่นแหละนะคะแล้วก็เข้าไปตรวจสอบก็พบว่ามีชาวโรฮิงญาอยู่85คนเป็นผู้ชายทั้งหมดตามข่าวนะคะสภาพอิดโรยทีเดียวค่ะเพราะว่าจากการสอบเบื้องต้นแล้วเนี่ย4วันค่ะข้าวปลาอาหารไม่ได้กินกันเลยนะคะเบื้องต้นทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติก็สั่งยังไงซะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องของคดีเรื่องของกฎหมายแต่เนี่ยค่ะภาพที่เราเห็นคือก็ต้องให้ข้าวให้น้ำกินก่อนเพราะสภาพไม่ไหวแล้วอันนี้ก็คือเป็นในแง่ของมนุษยธรรมนะคะแต่ว่าปัญหาชาวโรฮิงญาก็ยังมีให้เห็นอยู่จนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวขึ้นมาครับผมแจ้งสำหรับแฟนๆคุณเสกโลโซนิดเดียวครับว่าสัปดาห์หน้าคุณเสกโลโซน่าจะสามารถกลับบ้านได้แล้วนะครับเพราะว่าอาการต่างๆก็ดีขึ้นเยอะเมื่อวานนี้ไปไหว้พระที่อยุธยาไปกับคุณแม่ด้วยแล้วก็ไปกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันธัญรักษ์ไปดูแลด้วยนะครับไปไหว้พระก็ตัวคุณเสกเนี่ยบอกอาการเป็นเกือบเป็นปกติแล้วและคิดว่าคงจะกลับบ้านเร็วๆนี้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ตามไปดูแลเจ้าหน้าที่ของสถาบันธัญรักษ์เนี่ยบอกว่าโอกาสที่คุณเสกจะกลับบ้านเนี่ยก็คงมีสูงนะครับขณะที่คุณแม่ก็บอกว่าอาการดีขึ้นก็ดีใจที่ลูกชายเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็คาดว่าคุณเสกน่าจะกลับบ้านได้ภายในสัปดาห์หน้าเพราะว่าอาการต่างๆก็ดีขึ้นเยอะมากสีหน้าสีตาไม่เคร่งเครียดเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับสบายใจขึ้นเยอะแล้วและแฟนๆของคุณโอลิเวียนิวตันจอห์นอดใจรอไว้23มีนาคม โอลิเวียนิวตันจอห์นนะฮะเราสองคนก็จะไม่รู้จักเพราะว่าพี่คุณโอจะรู้จักไม่รู้จักเหรอเฮ้ยเดี๋ยวช่วงตอนแมลงวันจะมีเรื่องราวของเธอนะฮะจะมีคอนเสิร์ตเปิดคอนเสิร์ตที่นี่นะฮะที่เมืองไทยไม่ได้ที่นี่นะฮะที่ไบเทค23มีนาคมนะครับเดี๋ยวรายละเอียดติดตามได้ในช่วงวันนี้ตอนแมลงวันเนี่ยคนนี้เนี่ยแบบไอดอลผมเลยอ่ะผมทำงานครั้งแรกที่เดียวกับคนนี้เลยคนนี้แล้วก็ไปแอบดูเธอตอนเช้าเธอมาจัดรายการวิทยุคนนี้เนี่ยแบบเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีข่าวกับผมเลยนะถามเธอไหมเดี๋ยวถามเธอคิดเองหรือเปล่ายังไม่บอกว่าใครแต่รีบพักกันก่อนเดี๋ยวไปดูต่างประเทศก่อน